สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับยูกินะคะในรายการ To Insight News Break ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยละครเรื่องต้มยำลำซิ่งมาแรงมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยหนุ่มปอทฤษฎีก็เลยออกมาบอกว่าปลื้มกับกระแสที่ได้มามากๆเลยค่ะขนาดบอกว่าไม่ถนัดทั้งเรื่องร้องและเต้นนะคะแต่กระแสตอบรับของละครต้มยำลำซิ่งดีเกินคาดค่ะทำเอาพระเอกปอทฤษฎีดีใจที่แฟนๆชอบนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นละครที่ทำเอาตัวเองหืดขึ้นคอเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาใหม่ครับเป็นเพลงที่เราต้องร้องเองคือเราไม่สามารถไปฟังใครได้เพราะว่ายังไม่มีใครเคยร้องครับก็เป็นอันหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะต้องใส่รายละเอียดเยอะนิดนึงก็ยากนิดนึงฮะก็อย่างเพลงนี้คือคุณครูท่านก็บอกว่าให้ฟังบ่อยๆนะครับคือไม่ถึงกับเราไปร้องเพลงช้าไงคือครูก็บอกให้ฟังบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นเพลงสนุกสนานให้ใส่ฟิลของความสนุกเข้าไปแล้วก็ฟังบ่อยๆเดี๋ยวจนมันชินนะครับมันก็จะออกมาเองอุ้ยรักได้ยินไม่เธอเนี่ยแล้วอย่างนี้มีติดต่อให้ไปโชว์หรือว่าแสดงก็มีบ้างครับมีติดต่อเข้ามาบ้างอยากให้เราไปร้องเพลงในละครคนก็อยากฟังร้องอะไรอย่างนี้ครับก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะปกติไม่ใช่นักร้องครับเกิดติดต่ออยากให้ทำเพลงโอ้ยเล่นละครดีกว่าครับคือนักร้องจริงๆอ่ะเขาต้องมีพรสวรรค์นะฝากนะครับละครเรื่องต้มยำลำซิ่งครับจันทร์อังคารนะครับทางช่อง3นะครับหลังข่าวรับรองว่ายิ่งแซ่บยิ่งเผ็ดขึ้นทุกวี่ทุกวันเลยครับจะเชื่อดีไหมคะว่าไม่ถนัดเพราะลีลาทั้งร้องและเต้นของหนุ่มปอนะคะเรียกว่ามืออาชีพยังหนาวๆเลยค่ะพิสูจน์ได้จากเบื้องหลังนะคะซึ่งเป็นฉากจบของเรื่องที่เห็นแล้วแฟนๆต้องไม่พลาดกับละครเรื่องนี้กันนะคะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะทุกวันจันทร์และอังคารค่ะสนุกมากๆค่ะท่านผู้ชมการันตีนะคะสำหรับข่าวบันเทิงต่างประเทศนะคะท่านผู้ชมไปพบกับอักกี้ค่ะสุนัขแสนน่ารักตัวนี้นะคะจาก The Artist ได้ขึ้นโชว์ตัวบน The Empire State ค่ะนอกจากบทบาทการแสดงที่ยอดเยี่ยมของทีมนักแสดงนำรวมถึงเรื่องราวความรักนะคะและการยกย่องบูชาภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุคหนังเงียบแล้วอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ผู้ชมประทับใจในหนังเรื่อง The Artist ที่เพิ่งได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ปีล่าสุดไปถึง10สาขาก็คือเจ้าอากี้สุนัขพันธุ์แจ็ครัสเซลเทอเรียค่ะตัวจิ๋วนะคะวัย9ขวบที่ในตอนนี้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วค่ะหลังจากที่ได้ไปร่วมงานพรมแดงเปิดตัวหนังมาแล้วหลายครั้งนะคะแถมยังขึ้นไปรับรางวัลลูกโลกทองคำร่วมกับผู้กำกับและนักแสดงมาแล้วล่าสุดเจ้าอากีก็ได้ขึ้นไปชั้นบนสุดของตึก Empire State เพื่อโพสท่าถ่ายรูปและโชว์ความแสนรู้สุดน่ารักเพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ The Artist ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่84รวมถึงสาขาใหญ่อย่างหนังยอดเยี่ยมนะคะผู้กำกับยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรวมถึงสาขานักแสดงนำชายและสมทบหญิงยอดเยี่ยมด้วยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแหมส่วนน้องหมาอากีนี่น่ารักมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกิ๊กขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ